สนับสนุนคุณผู้ชมที่ระยองนี่นะคะปรากฏว่ามันมีคนขับรถกระบะเข้าไปเติมน้ำมันแล้วก็เติม2รอบนะในเวลาเดียวกันแหละรอบแรกบอกเฮ้ยไอ้น้องเติม 1,000 อีกรอบเติมอีก 1,000 โอ้โหแล้วก็หายไปกับความมืดเลยอ๋อรอบแรกน้ำมันแพงมันคงไม่เต็มถังขออีกสักรอบนึงพอ 2,000 ปุ๊บหายช่อยไปเลยค่ะพนักงานปวดหัวเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่5เมษายนนะคะที่ปั๊มน้ำมันตรงตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองแล้วก็คนที่ขับรถกระบะเนี่ยคือมาคนเดียวสุดท้ายแล้วจับได้แล้วนะคะตำรวจที่สภ.เพเนี่ยจับนายคนนี้แล้วชื่อนายวันชนะอายุ28ปีจับได้แถวแถวสวนสนตำบลแกลงก็นำมาสอบปากคำปรากฏว่าวันชนะบอกอย่างนี้สารภาพมาจากเชียงใหม่จะมาท่องเที่ยวและหางานทำที่ระยองแต่ว่ากระเป๋าเงินและโทรศัพท์มือถือมันหายก็ไม่รู้จะทำยังไงทีนี้น้ำมันหมดจะทำยังไงล่ะพยายามขอความช่วยเหลือไปยังคนที่รู้จักแต่ก็มีคนบอกว่าเดือดร้อนอยู่เหมือนกันแล้วก็นึกขึ้นได้บอกเฮ้ยเคยดูข่าว มีคนขับรถไปเติมน้ำมันแล้วไม่ต้องจ่ายขับหนีออกไปเลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆละลองทำดูก็แล้วกันเผื่อจะรอดอุ๊ยปรากฏไม่รอดโดนจับสุดท้ายนะคะสารภาพก็ต้องขอโทษไปยังปั๊มแล้วก็เด็กปั๊มที่ทำให้เดือดร้อนด้วยทีนี้นะคะพอตำรวจสภ.เพควบคุมตัวได้เนี่ยก็ติดต่อหาญาติสิติดต่อไปหาคุณพ่อของนายวันชนะที่เชียงใหม่นะคะพ่อวันชนะบอกว่ากำลังตามหาตัวอยู่เหมือนกันเพราะลูกชายเนี่ยหายไป3วันแล้วก่อนออกจากบ้านวันชนะบอกพ่อว่าจะเข้าป่าหายไปแค่วันพ่อก็ออกไปตามหาในป่าไม่พบค่ะทีนี้ตามข้อมูลเนี่ยนักข่าวบอกว่าพอไปตรวจสอบประวัติปรากฏว่าตัวของวันชนะเนี่ยเคยมีอาการทางสมองมาก่อนข้อมูลมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าอลักก็ประสานตัวไปให้คุณพ่อนะแล้วก็เรื่องของดำเนินคดีเนี่ยก็ว่าไปตามกฎหมายนะคะคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้ที่สตูลนะฮะโอ้โหโซเชียลเนี่ยแห่แชร์กันเยอะมากเป็นคลิปนะครับของเจ้าของหมาที่เอาหมาเนี่ยซึ่งถูกงูกัดถูกงูฉกนะฮะเอาใส่ถุงปุ๋ยมัดเอวซิ่งมอเตอร์ไซค์นี่เอาไปหาหมอฮะผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายวีรวุฒิกาญจนพรมอายุ31ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดสตูลนี่อย่างนี้เลยอ่ะเขาต้องขับมือเดียวเพราะอีกมือนึงต้องโอบหมาไว้ใช่ก็ผูกติดตัวไปด้วยแล้วก็ต้องประคองมันไปด้วยนะฮะหมาที่เห็นในคลิปเนี่ยชื่อว่าเจ้าสิงโตเป็นหมาเพศผู้เก็บมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กเลยเลี้ยงมันมาจนตัวเท่านี้เลี้ยงไว้ที่สวนยางพาราใกล้กับริมเขาวันที่เกิดเหตุเนี่ยคือคุณวีรวุฒิเนี่ยก็บอกว่าแปลกใจทำไมเจ้าสิงโตเนี่ยไม่วิ่งออกมาหาเดินไปหาก็เดินไปเจอเจ้าสิงโตเนี่ยนอนร้องครวญครางน้ำลายยืดอยู่ก็รีบอุ้มขึ้นมาดูปรากฏว่าพบว่าที่คอเนี่ยเหมือนมีร่องรอยของแบบถูกสัตว์พิษกัดไม่ได้เกียร์ใช่เป็นรอยอยู่อ่ะก็เห็นเป็นรอยเขี้ยวอยู่นะฮะก็เลยรีบพาไปหาหมอหมอเนี่ยก็บอกว่าอ๋อลักษณะเนี่ยคือถูกงูพิษกัดแต่เคราะห์ดีนะที่มันไม่ใช่งูเห่าหรือว่างูจงอางหมอก็รักษาฉีดยาให้สุดท้ายเจ้าสิงโตรอดฮะอาการดีขึ้นเจ้าตัวก็บอกว่านี่แหละคือไม่คิดอะไรมากเลยตอนนั้นน่ะอยากจะช่วยมันให้สุดกำลังเพราะว่าเลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยก็แบบเหมือนเป็นแบบสมาชิกในครอบครัวนะคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้นี่ไงนี่อาการดีนะคนก็แชร์กันเยอะอุ้ยเขี้ยวมันก็ซี่ใหญ่เหมือนกันนะฮะโอ้แล้วบางทีหมาแมวเธอเคยเห็นไหมบางทีแบบว่าเจองูเจองูมันจะแบบปกป้องอ่ะเจ้านายมันก็เข้าไปกัดกับงูอ่ะพี่บอกแต่น้องฟันสวยมากนะฮะเจ้าสิงโตฟันสวยมากฮะน่าจะเป็นหมาที่ยังหนุ่มแน่นอยู่นะคะแต่ว่าดีใจกับเขาด้วยนะกัดที่คออ่ะคือแล้วบางคนอย่าไปหาทำนะเอาเชือกรัดไม่ได้นะรัดเดี๋ยวไม่ถูกไม่ถูกต้องเลยเราต้องทำความเข้าใจสมัยแล้วก็โชคดีของสิงโตที่งูพิษเนี่ยมันไม่ใช่งูที่อย่างงูเห่าหรืองูจงอางที่พิษแรงใช่ไหมอันนี้ก็ดีที่เจ้าของก็ไปเจอด้วยเพราะว่าพิษในอีกมุมนึงสมมติถ้าเป็นคนอ่ะคนยังพูดได้ตะโกนให้คนช่วยได้ใช่ไหมหมามันพูดไม่ได้ไงก็ชื่นชมนะคะเอาละค่ะผู้ชมส่งท้ายรายการวันนี้นะคะอย่างที่สัญญากันไว้ว่าจะประกาศผู้โชคดีที่ได้รับเสื้อในโครงการเสื้อสัตว์เพื่อชาติเอาเบอร์ขึ้นมาเลยก็ได้นะคะเป็นจำนวน10ท่านที่ได้รับเชือกเสื้อไปแล้วก็เดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยจะติดต่อกลับไปนะคะลองเช็คดูว่าเอ๊ะหมายเลขข้างหน้าเนี่ยมันตรงกับเราหรือเปล่าแคปหน้าจอแล้วก็ไปเช็คนะเหมือนตอนตรวจสลากกินแบ่งนะฮะแล้วก็รอลุ้นว่าจะมีคนโทรไปหาเราหรือเปล่า10ตัวโทรไปรับด้วยนะครับไซส์ L นะฮะเสื้อตามที่เห็นในภาพเลยวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะเทคกับพี่กระบอกเวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ